เอาละครับมาถึงคู่รองของรายการนะครับคู่นี้นี่โอ้โหเรียกว่าคาใจกันมานะครับมาพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งระหว่างยอดกตัญญูช.อัจฉริยะกับมังกรเหล็กเปิ้ลนครในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์มังกรเหล็กบุกหนักเอ้าเสียไปยอดกตัญญูพลิกมาต่อยโอ้โหเรียกว่าเดินเบียดเดินชนเต็มตัวเลยนะครับมังกรเหล็กยอดกตัญญูตั้งรับแต่นิ่งแล้วมีโต้นะครับโอ้แข้งขวาเกี่ยวได้โอ้ยตัดล่างล้มลงไปอีกครับมาดูว่ามังกรเหล็กต้องชนให้ได้ชนให้ติดตัวไปยืนคุยไม่ได้เพราะจังหวะฝีมือนี่ยอดกตัญญูนี่จัดจ้านเหลือเกินเอาจับได้เริ่มจะตีได้เหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้มังกรเหล็กโอ้โหดูจังหวะการไล่แขนของยอดกตัญญูก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหนี่ครับมาถูกผู้ถูกที่ถูกเวลาครับมังกรเหล็กนี่รูปร่างได้เปรียบก็ต้องชนนะครับปล้ำในโอ้โหเอาเลยครับเริ่มจะเบียดต่อยหมัดแล้วก็แทงเข่าปล้ำในยอดกตัญญูอาศัยลักเหลี่ยมโอ้ยแต่ว่ามาชกในเกมตั้งรับไม่ดีนะครับเพราะตอนนี้ดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงเหลือเกินมังกรเหล็กโอ้โหนี่ครับมาเสียบเข้าไปมาคู่นี้มานอกเนี่ยครับของแดงครับยอดกตัญญูแต่ว่าในครับมังกรเหล็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูครับมารูปเกมมันจะอยู่ที่วงนอกหรือวงในมาแต่ว่าต้องลงทุนไปก่อนนะครับก่อนจะถึงตัวยอดกตัญญูนี่ครับมาในแดงก็มีนะครับเอาน้ำเงินมังกรเหล็กชนอย่างเดียวดับเครื่องชนสวมวิญญาณของคนหลวงลูกศิษย์แม่พงทองรอบฟ้าประกอบสิงสามเหลี่ยมเอ้ายอดกตัญญูออกตีออกโอ้โหนำมาศูนย์ขว้างขวานด้วยนะครับยอดกตัญญูเอ้าลูกยาวๆยกให้ยอดกตัญญูเอ้ามัดไปอีกแล้วเอ้ามังกรเหล็กมังกรเหล็กชนไปชนไปดูเดือด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 ฟันไปแทงไปเอ้าสองมาแต่เข็มละ500แต่สิ้นเอ้าโบหมดยกเอาละครับมาดูยกที่4น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับโอ้โหจังหวะปล้ำในบิดเหลี่ยมล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับดูนะครับยังคงชนตลอดมังกรเหล็กฝ่ายแดงนี่ก็มียาฉีดมา 50,000 บาทนะครับโอ้โหเกมการชกแลกกันไม่มีใครยอมใครอาวุธมวยที่ออกไปนี่โอ้โหสวยงามแล้วก็หนักหน่วงคุณภาพล้วนๆด้วยกันทั้งคู่ครับมันระเบิดอย่างนี้อย่างเอาแทงไปฟันไปโอ้โหนี่ครับโอ้ยมาเหมือนแค้นกันมาครับมาเคยผัดเคยมาไฟน้ำเงินเคยแพ้มาเพราะฉะนั้นไฟนี้มาเล่นเกมแล้วเกินมาจะถอนแค้นให้ได้แต่ว่ายอดกตัญญูก็โต้ทุกเม็ดครับเรียกว่าแลกกันแบบใครดีใครอยู่นะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าเอามาดูกันยอดกตัญญูนี่อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับแต่ว่าโอ้โหดูเบียดเข้าไปมังกรเหล็กชนไปเรื่อยแทงไปเรื่อยนี่แหละครับกระโดดไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันมากันทุกรูปแบบจริงๆครับมวยคู่นี้โอ้โหอะไรกันนี่อะไรกันโอ้โหนี่กรรมการไม่ต้องมาโยกแวววแวเลยแกแยกเอ้าสับชกเอ้าสู้ต่อยกตะยมหมัดไปแทงไปมังกรเหล็กเอ้าเปิ้ลนครเปิ้ลนครลุ้นน้ำเงินเอ้าตีไปตีแล้วค่ะเอ้ามังกรเหล็กเอ้าโอ้โหโอ้โหมันจะมันอะไรขนาดนี้ครับมวยมันวันศุกร์มาตั้งแต่คู่แรกคู่2แล้วก็คู่3ตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรครับเสียหายเล็กน้อยขึ้นมาว่ากันต่อเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้ไหมออกอาวุธทันกันจริงๆนะครับโอ้โหดูยอดกตัญญูดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับอาศัยหลักเหลี่ยมแล้วตอนนี้มีลูกเตะลูกขวางลูกคาเอาไว้บิดเหลี่ยมเอาดูนะครับว่ามังกรเหล็กจะแก้ยังไงต้องชนต้องเดินให้เร็วกว่านี้ดูทีมงานนี่ก็บอกให้เดินให้เบียดให้ชนแล้วครับอ้าวยอดตอนอยู่เตะแต่ติดอ้าวเตะขาไปในอ้าวดูทีไปทีนึงอ้าวยอดตันอยู่มังกรเหล็กไม่เข้าแล้วนะครับโอ้ยก4ปลายยกนี้ก็น่าจะมีหมัดมีศอกมาเสริมอย่างเดียวมังกรเหล็กลำไหนนี่คงจะเหนื่อยแล้วครับยอดกตัญญูดูว่าจะมั่นใจคอยไล่แขนกดแขนเอาไว้อาวุธมวยนี่จุกจิกโอ้โหเรียกว่าจัดจ้านจริงๆนะครับมังยอดกตัญญูครับแม่โอ้โหดูดิเคลียร์โอ้อย่าซ้ำเคลียร์ข้างหน้านะครับโอ้เคลียร์ข้างหน้าลูกนี้สมัยก่อนๆเนี่ยมีฟ้าเพชรสูงบนนะโอ้โหพอเข้ามาใกล้นี่ก็เคลียร์ข้างหน้าลบขมำทุกทีเลยโอ้โหนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับดูว่ามีลูกเก่งลูกไหนแน่แต่ว่าตอนนี้ครับน้ำเงินมวยเข่าแต่ว่า4ยกที่ผ่านมายังตีไม่ถนัดครับอ้าวมาดูกันตามๆว่างั้นเถอะแดงนะครับแดงวันนี้ยอดกตัญญูนะครับกิจเมืองนนท์นี่ชออัจฉริยะนะครับวันนี้ท่านไอคนดังขึ้นมาเองเลยถอดมงคลแสดงว่าคาถาดีมาก